สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการรีวิวก่อนเกมมิ่งเกียร์กับผมทศกัณฐ์นะครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดจากแบรนด์นับโวมารีวิวกันนะครับกับรุ่น X29 Eternal นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะอย่างแรกเลยก็คือหน้าตาของเขาเนี่ยมาแบบไฟ RGB รอบทิศทางเลยคือด้านข้างก็จะมีไฟด้วยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัววอลลุ่มด้านบนก็มีไฟข้างรอบๆให้อีกไฟเยอะมากนะมานี่คือหน้าตาคีย์บอร์ดตัวจริงคือแกะออกมาจากกล่องเนี่ยโอ้ดูพรีเมียมมากที่สำคัญชอบมากสายแยกสายแยกนะครับสายถักปะถักสายถักอันนี้คือหน้าตาคู่มือโอ้โหดูพรีเมียมมากวัสดุเป็นโครงสร้างแบบ ABS นะครับ104ปุ่ม Rolling Rate 1000 Hz มีอายุการใช้งาน50ล้านครั้งน้ำหนัก1กิโลเศษกิโลกับ170กรัมนะครับเริ่มต้นเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าสรุปมันจะดูพรีเมียมมากจริงหรือเปล่านี่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะโอ้โหคือพื้นผิวแค่พื้นผิวของเนื้อคีย์บอร์ดนี่ก็ดูพรีเมียมแล้วอะด้านล่างยกได้ตึงหนึ่งสำหรับตัวตรงนี้เนี่ยจะมีรูสายอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแฟนพูดถึงว่าถ้าสายเป็นอย่างเงี้ยลองดูหน่อยมันจะมีแง่งอย่างเงี้ยมันใช้กับดีไวซ์อื่นได้ปะคือถ้ามันอยู่ที่หัวพี่ใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่ติดมันก็ใช้ได้แต่ส่วนมากที่มันทำสายมาอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเอาไว้ล็อกอันนี้มันเอาไว้ล็อกกับตัวทรงคีย์บอร์ดเขาจะทำมาเป็นล็อกของมันอยู่แล้วใช่พอเราใส่ไปตรงล็อกมันก็จะกริบเอ้ยนี่ไงดูดิเห็นป่ะลงล็อกพอดีเลยมีแง่งมันก็ลงล็อกพอดีตรงแง่งมันเห็นป่ะตรงปลายอ่ะนี่สายถักนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเคเบิลตัวนี้อันนี้ชอบมากหลายแบรนด์ไม่ค่อยให้มาใช่ตัวเนี้ยตัวสำคัญมากมันทำให้สายเราไม่ลกเวลาเราใช้สายสมมุติใช้แค่นี้แล้วก็เอาเคเบิลเนี่ยม้วนรัดเอาไว้ฟาบปุ๊บโอ้โหว้ายะว้าโหโหโหแค่ดูแนวนี้ก็สวยแล้วอะไอ้เฟิร์นถูกใจสิ่งนี้ถ้าคุณผู้ชมดูบอดี้ฮะคือแบบมันเหมือนคีย์บอร์ดราคาแบบ 4-5,000 เลยนะเอาจริงคือแบบมันดูพรีเมียมอะนี่คือคีย์ไทยสกรีนหมดนะครับเลเซอร์เหรอเลเซอร์หมดไม่ได้แบบว่าสกรีนมีแค่นี้เองแค่สกรีนแบบเนี่ยมีแค่แบบฟังก์ชันข้างบนปุ่มพวกโฮมนิดหน่อยแต่ว่าตัวคีย์ใช้งานเนี่ยเลเซอร์สกรีนหมดเลยครับนี่ดูไฟรอดทุกช่องฟอนต์ไทยก็ไฟรอดได้อันนี้โคตรเอาเรื่องอันนี้ very good คืองานผลิตตัวเนี้ยดูดีเลยแหละด้านบนแค่ช่องแบบเพิ่มเสียงลดเสียงอะไฟ RGB ยังคือแยกน่าจะแยกกับตัวข้างล่างด้วยนะเพราะว่าไฟอะมันคนละส่วนกันอันนี้มันวนตรงนี้ก็วน RGB ของมันคือโหดูดีเลยอะนี่ต้องดูตรงนี้หมุนได้เลยพี่แอบพอเราหมุนปุ๊บมันจะขึ้นเกณฑ์ปรับเสียงของ Windows เลยโอ้ very goodอ่ะทีนี้พอพูดถึงคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเวลาในการใช้งานถ้าปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบแล้วก็ใช้งานเลยก็สามารถใช้งานได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการเพิ่มเติมกับอะไรก็ตามที่ต้องการใช้มาโครจะต้องเข้ามาโหลดซอฟต์แวร์ผ่านหน้าเว็บของนับโวนะครับโดยหาให้ตรงรุ่นนะครับEternal 29 X29 นะครับผมนี่แล้วก็มาดาวน์โหลดไดรเวอร์ตรงนี้นะครับแหมเดี๋ยวแงะคีย์แคปมาให้ดูสักตัวหนึ่งคีย์แคปบลูสวิตบลูบูมากนี่คือเสียงของบลูมันจะต๊อบแป๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บต๊อบแป๊บใส่กลับเข้าไปคือถ้าอยู่ในห้องมืดๆอ่ะสวยมากอ่ะเพื่อไม่ให้รีวิวเป็นการกินเวลาเกินไปเรามาดูกันดีกว่าว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ยังไงกันดีมาโคนะฮะเหมือนเดิมตามสเต็ปเราจะต้องสร้างมาโครขึ้นมาก่อนปั๊บมาโคหนึ่งปุ๊บจากนั้นเราก็ต้องกดเรคคอร์ดเรียบร้อยกดโอเคเซตปุ่มมันจะเป็นหน้าโฮมโปรไฟล์โฮมของมันเลยก็คือเนี่ยตรงนี้นะอู้
เซตได้หมดทุกตัวนะครับคีย์บอร์ดบางแบรนด์จะไม่สามารถเซตตรงนี้ได้หรือบางแบรนด์จะเซตได้แค่โซนนี้เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ย M1 2 3 4 5 6เนี่ยแล้วก็เซตได้แค่ตรงนี้โดยที่ตรงอื่นจะไม่สามารถเซตได้แต่ว่าคีย์บอร์ดตรงเนี้ยเซตได้หมดทั้งแผงเนี่ยหน้าตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้คือ104ปุ่มเซตได้หมดเซตได้หมดรู้ว่าตัวนี้จะเป็นมาโครคีย์เมื่อกี้เราเซตอันไหนไว้อันนี้ปึ๊บApply ก่อน Apply ก่อนเราซิถ้ายังไม่กด Apply ยังไม่ทำงานเราต้องกด Apply ก่อนปึ๊บกดปึ๊บดีเลย์คือเมื่อกี้เรากดก็มีดีเลย์นะดีเลย์อันนี้คือดีเลย์ดั้งเดิมมันดีเลย์ดั้งเดิมที่เราเซตเอาไว้คือเราสามารถเซตให้แบบมันไม่มีดีเลย์ก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่คือเราสามารถเซตอยู่ตรงนี้มันจะมีดีเลย์อยู่ก็ปรับเลขเขาได้เลยเนี่ยลบแล้วก็มันเป็น0อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ USB polling rate ผ่านเธอไปเลยนะมาดูกันที่โหมดไฟแรกไฟเลือกเอาเลยเอา color full ปาดจะเลือกสีก็ได้ color full ก็ได้ color file ไม่ต่างกับกี้ยังไงวะอ๋ออันนี้มันเป็นแผงกว่า RGB เหมือนกันแต่ไล่เป็นแผงไล่เป็นโซนอันนี้เขาจะไล่แบบถ้าจะขึ้นทุกสีในโซนอันนี้คือRGB Disco ไล่ลงโคตรดิสโก้ต่อมาอันนี้อะไรวะอ๋อค่อยๆเปลี่ยนสเปกตรัมค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยประมาณนั้นอันนี้ไปขึ้นลงก็เลือกสีได้นะครับอันนี้โหมดพวกนี้เลือกสีได้ Normally on แช่ Static ก็แหละ Static แช่Paste without กดกดแล้วสีไม่ซ้ำนะเห็นไหมสีเขาเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยนะหูจะแคปตอนดำสวยมากเลยมันอย่างไงวะเนี่ยตอนไฟปิดเงี้ยพี่ดูดิแคปแม่งนินจาเลยดูดีอ่ะคีย์บอร์ดดูแพงนะตัวเนี้ยคือวัสดุอะไรดูแพงมากเลย ABS เนาะอันนี้ล่ะจรวดเขาวิ่งเป็นแนวตัดสปีดได้ชึบโอ้โหสุดยอดอันนี้อะไรเนี่ยสโนว์ต้องเปิดเร็วเหมือนเลนอ่ะใช่ไหมเหมือนฝนมันมุ้งมิเปลี่ยนไปเรื่อยมันเหมือนมันขึ้นแบบแรนดอมอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไฟแช่ค้างก็ดูสวยนะแต่พอมันสลับสีกันแล้วดูลายตา เปลี่ยนอะไรลงสไลด์ลงสไลด์ขึ้นก็ได้ปรับได้นะครับปรับที่ตัวไดรเวอร์สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อันนี้หมดเกลียวขึ้นสีเดียวก็ได้สีเดียวก็เลือกสีได้หมดนะครับจะเอาสีอะไรก็ได้อันนี้หมุนแล้วก็แบ๊บธรรมดามากวูบแล้วก็บึ้มแบ๊บต่อมาที่แมทริกนี่ยอดฮิตอยู่ต้องสีเขียวดูดีโยนี่ไงคาราฟูต่อมาอันนี้คืออะไรวะคอสตอมเหรอเป็นเฉดสีเหรอเหมือนวิ่งแค่เฉดสีเฉดที่เราเลือกใช่อย่างนี้ก็จะเป็นแบบโซนฟ้ามันเปลี่ยนด้วยนะใช่ปะเปลี่ยนไหมมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเข้มขึ้นมาตามสีอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันทำงานแบบไหนนะแต่ว่าแปลกดีสมมติเอาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อไหลเป็นคลื่นเป็นแนวเปลี่ยนทางกลับด้านกันไป Fast and Furious เนี่ย Fast and Furious ชื่อโหมดไฟ Fast and Furious โคตรสุดอันนี้คืออะไรวะเกี่ยวขึ้นไหลออกข้างนอกไหลเข้าไหลเข้าไหลออกก็ดูดีอันนี้ล่ะเซตได้จะเซตไฟขึ้นมาอ้าวหอยนี่ก่อนนี่เลยedit แต่ว่านี่แนวนี้เป็นสีแดงกดปุ๊บก็ขึ้นปั๊บเลยสมมติว่าเอาเป็นเขียว
คือก็ปรับได้ได้ตรงนี้ปึ๊บ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 กดปุ๊บแล้วไฟคีย์บอร์ดมันขึ้นเลยนะใช่กดปุ๊บขึ้นเลยคือแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองมันแบบมันมาเร็วมากอันนี้คือปรับพื้นหลังปรับเป็นสีดำก็เหมือนปิดไฟพอปรับเป็นจะขึ้นเร็วว้าน่ะอันนี้ก็คือโหมดไฟทั้งหมดนะครับอ๋ออันนี้คือเขามีเซตโปรไฟล์ให้เราด้วยสำหรับแนวโมบ้า MMO MMO ก็สกิลอยู่ข้างบน WSD เดิน RTS โมบ้า QWER แยกไว้ชัด FPS อันนี้กูมั่วไปแล้วกูละลายไปแล้วอันนี้ The Base ไฟคลีนธรรมดาวิ่ง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 ไฟข้างล่างทำไมมันเป็นสีนี้เนี่ยกูต้องการ RGB ฟังก์ชันปึ๊บแดงเหลืองอ้าวเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วง RGB สุดยอดครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคีย์บอร์ดตัวนี้ฟังก์ชันอื่นๆยังมีให้ใช้งานเพิ่มนะครับพวก Windows Key พวกนี้ก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็ซัดขึ้นไปแล้วก็โหมดไฟทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับได้จากตัวคีย์บอร์ดด้วยโดยการกดซ้ำไปที่อย่างสมมติว่า M1 ใช่ไหมก็กดเข้าไปอย่างนี้คือใน1โหมดเนี่ยก็ใน M1 ก็จะมีโหมดไฟ 3-4 โหมดโดยประมาณอันนี้จะเป็นโหมดประเภทแบบกดหรือจะเป็นแบบ M3 ก็กดซ้ำไปอีกทีก็จะเปลี่ยนโหมดจะปรับความเร็วจากตรงนี้ก็ได้โดยการกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรก็จะมีเพิ่มความเร็วเพิ่มแสงลดแสงทำได้หมดจากบนตัวคีย์บอร์ดยกเว้นอย่างเดียวที่ต้องทำผ่านมาโคต้องทำผ่านซอฟต์แวร์นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ด X29 External ปั๊มปั๊มจาก Napo นะครับมี3สวิตช์ให้เลือกสรุปนะนี่เลยของ Otemu Blue Red Brown เวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้ตรงกับสเปคที่เราใช้นะครับ Blue ก็จะออกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแบบปุ่มก็จะนิ่มๆต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กหน่อยRed ก็จะค่อนข้างที่จะมีความหนึบนิดนึงใช้น้ำหนักในการกดหน่อยนึง Brown ก็จะออกหนึบหน่อยนะก็จะมีความแตกต่างกันส่วนความเร็วในการใช้งานการตอบสนองอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันน้ำหนักมือแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลือกสวิตช์ให้ถูกกับน้ำหนักมือนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาท่านไปเท่านี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับกับ Napo X29 ราคาอยู่ที่ 1,690 บาทวัสดุพรีเมียมทั้งหมดนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพร้อมสายถอดได้พร้อมสายถอดได้โอ้โหทั้งหมดนี่ 1,690 ไฟรอบทิศทางTrue RGB โอ้โหตัวนี้สวยจริงฮะสวยจริงคือแบบวางแบบโหมันคีย์บอร์ดแบบราคาแพงอะพรีเมียมมากๆสมชื่อเขาแหละนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ